่าวโดยสำนักข่าว INN20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะพลตำรวจตรีสุรเชษเผยผลการกวดขันจับกุมรถโดยสารสาธารณะที่ปฏิเสธผู้โดยสารกว่า 4,000 รายพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวระบุว่าทางตำรวจและกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกันบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับรถแท็กซี่โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่พบว่ามีผู้ขับรถแท็กซี่ไม่ยอมรับนักท่องเที่ยวและไม่กดมิเตอร์โดยใช้ราคาเมาซึ่งทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเสียหายโดยผลการจับกุมตั้งแต่เดือนกันยายน2560ถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ที่ขับรถแท็กซี่ข้อหาปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยไม่มีเหตุสมควรจำนวน 4,811 รายข้อหาไม่ใช้มาตรมิเตอร์ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้วิธีการจ้างเหมาจำนวน 3,277 รายและความผิดอื่นๆรวม 14,247 รายโดยมีการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะแล้ว489รายขณะที่นายสมชัยราชแก้วหัวหน้ากองตรวจการขนส่งเปิดเผยว่าทางกรมการขนส่งทางบกจะบังคับใช้กฎหมาย4ขั้นกับผู้ขับรถแท็กซี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเริ่มพักใช้ใบอนุญาตขับขี่3เดือน6เดือน1ปีและสุดท้ายคือการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ขณะที่ผู้ประกอบการรถแท็กซี่จำเป็นต้องส่งประวัติของคนขับรถมาขึ้นทะเบียนกับทางกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติได้หากเกิดการกระทำความผิดซึ่งหากไม่กระทำตามจะไม่สามารถอนุญาตให้ขับได้กอบศักดิ์เผยรัฐบาลชูสนามบินอู่ตะเภาประตูสู่อาเซียนหัวใจหลักของ EEC เป็นผู้นำอย่างแท้จริงคุณภัทรสอนเพชรหน้าชมรายงานค่ะนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเปิดเผยในงานสัมมนารับฟังความเห็นจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่2โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเมืองการบินภาคตะวันออกท่าอากาศยานอู่ตะเภาว่าในนามของรัฐบาลโครงการสร้างสนามบินอู่ตะเภาเป็นโครงการที่มีความสำคัญจะทำให้ EEC เป็นกทม.2ของไทยเป็นประตูของบริษัททั่วโลกเพื่อเข้าสู่เอเชียและอาเซียนและการจะเป็นสิ่งเหล่านี้ได้จะต้องมีสนามบินที่ดีซึ่งสนามบินอู่ตะเภาจะเป็นสนามบินหัวใจหลักของ EEC ทั้งหมดทำให้ไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำเชิงการบินของเอเชียอย่างแท้จริงขณะที่สนามบินอู่ตะเภาจะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและเป็นผู้นำอย่างแท้จริงเป็นจุดเชื่อมโยงต่อเนื่องรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางซ่อมบำรุงอากาศยานโดยจะมีศูนย์ซ่อมอากาศยานที่ทันสมัยที่สุดในโลกและสำคัญที่สุดในเอเชียเพราะมั่นใจในโลเคชั่นที่สะดวกประหยัดอีกทั้งตั้งใจทำโรงฝึกช่างเป็นคอมเพกเพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านการบินอีกด้วยนภศรเพชรหน้าชมผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะกระทรวงพาณิชย์ขนทับสินค้าของดีภาคใต้กว่า70ร้านค้าโชว์ศักยภาพในงาน Mock Biz Club Expo 2018คุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนางกุลณีอิศดีไซน์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมได้จัดงาน Mox Biz Club Expo 2018มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทยระดับภูมิภาคซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในท้องถิ่นเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการฐานรากที่ศูนย์การประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ60ปีจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนนี้โดยได้รวบรวมสินค้าของดีมาจัดแสดงและจำหน่ายจาก14จังหวัดภาคใต้กว่า70ร้านค้าทั้งสินค้าแปรรูปสินค้านวัตกรรมสินค้าท้องถิ่นและบริการด้านการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการเจรจาสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุนเพื่อจับคู่ต่อยอดทางการค้าและการร่วมเป็นพันธมิตรสร้างความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยขวัญจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะจบการเสนอข่าว 20:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN